แล้วถ้าสมมติว่าเราทานตัว SOD เข้าไปซึ่งเป็นอาหารเสริมนะคะเขาก็จะมีค่าที่สูงขึ้นนะคะพอค่าสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะส่งผลประสิทธิภาพทำให้ร่างกายเราดีขึ้นนั่นเองนะคะเพราะว่าเราจะมีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะขึ้นเพื่อจะไปต่อสู้กับพวกสารอนุมูลอิสระทั้งหลายนะคะที่เรารับจากไม่ว่าจะจากภายนอกควันรถอะไรต่างๆนะคะแล้วหลักการทำงานของตัว SOD เนี่ยที่ทำให้สารอนุมูลอิสระเป็นกลางอย่างรวดเร็วทำงานได้อย่างไรนะคะตัว SOD เนี่ยเขาจะไปรวมตัวขับตัวพวกสารอนุมูลอิสระเขาจะเปลี่ยนอนุมูลอิสระให้เป็นตัวไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ก่อนนะคะพอหลังจากพอเปลี่ยนเป็นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ปุ๊บเขาก็จะทำปฏิกิริยาต่อกับตัวเอนไซม์แคตาไลซ์ให้ได้น้ำนะคะแล้วก็ตัวออกซิเจนซึ่งพวกน้ำกับออกซิเจนเนี่ยไม่เป็นอันตรายกับร่างกายเราอยู่แล้วนะคะก็จะไม่มีผลใดๆเลยนะคะก็คือ SOD ไปทำให้สารอนุมูลอิสระให้กลายเป็นน้ำกับออกซิเจนนั่นเองนะคะก็จะทำให้พวกสารอนุมูลอิสระทั้งหลายเนี่ยให้กลายเป็นกลางนะคะก็คือทำให้มันมีผลดีมากนะคะเรามาดูละว่าส่วนประกอบของเราทั้ง3ตัวของ Triple SOD ของเราที่อยู่ในส่วนประกอบของตัวกาเน่พลาสติกของเราเนี่ยทั้งเมลอนทั้งทับทิมตัวอะเซราเชอรี่เนี่ยเขามีประสิทธิภาพอย่างไรบ้างนะคะเริ่มต้นจากตัวเมลอนก่อนนะคะเมลอนตัวนี้คือเป็นเมลอนของสายพันธุ์ฝรั่งเศสนะคะตัวนี้ทางฝรั่งเศสเนี่ยเขาจะมีการปลูกอย่างดีโดยปลูกแบบใช้การขยายพันธุ์โดยการผสมเกสร นะคะเขาจะไม่ใช้การขยายพันธุ์ด้วยวิธี GMO ก็คือการดัดแปลงพันธุกรรมนั่นเองนะคะเป็นการขยายพันธุ์แบบที่ใช้เกสร นะคะแล้วก็วารสารของวิชาการของระดับโลกเลยนะคะยอมรับว่าตัวเมลอนของสายพันธุ์ของฝรั่งเศสเนี่ยมีสารต้านอนุมูลอิสระที่มีความจำเป็นต่อร่างกายแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงมากนะคะและก็คงความสดได้นานกว่าเมลอนทั่วไปถึง15วันนะคะดูตามรูปด้านล่างนะคะด้านซ้ายจะเป็นตัวเมลอนทั่วไปส่วนด้านขวาจะเป็นเมลอนฝรั่งเศสนะคะ1วันยังคงเหมือนกันอยู่นะคะพอผ่านไป7วันปุ๊บเมลอนทั่วไปเริ่มเหลืองละนะคะส่วนตัวเมลอนฝรั่งเศสก็ยังคงความเขียวอยู่แต่เขาก็เริ่มที่จะเปลี่ยนสภาพไปนะคะพอครบ23วันปุ๊บจะสังเกตได้ว่าเมลอนทั่วไปนะคะเขาก็จะเสื่อมสภาพก็คือพูดง่ายๆว่าก็คือเน่านั่นเองนะคะแล้วส่วนตัวเมลอนฝรั่งเศสก็ยังคงสภาพดีอยู่แต่ก็คือเริ่มที่จะแย่แล้วล่ะนะคะแต่ก็คงจะสภาพดีกว่าเมลอนทั่วไปนะคะก็คือตัวเมลอนฝรั่งเศสเนี่ยเขาสามารถที่จะเก็บไว้ได้นานกว่าเมลอนทั่วไป 3-4 เท่าเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือตัวเมลอนฝรั่งเศสเนี่ยเขามีสารสำคัญที่เรียกว่าชื่อว่าไกลโซสตินนะคะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีคุณสมบัติพิเศษอย่างชัดเจนที่แตกต่างจากสารต้านอนุมูลอิสระตัวอื่นๆนะคะสูงกว่าพันทั่วไปถึง7เท่านะคะแล้วก็เพราะว่าเขาก็สามารถที่จะดูแลป้องกันผิวไม่ว่าจะเป็นพวกแสงแดดมลพิษหรือความเครียดได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ดีมากๆนะคะแล้วประโยชน์ของเมลอนล่ะมีอย่างไรบ้างนะคะเริ่มต้นจากวิตามิน A ก่อนเลยวิตามิน A เรารู้กันอยู่แล้วเนาะว่าเป็นตัวที่ช่วยทางด้านป้องกันการมองเห็นนะคะให้มีประสิทธิภาพที่ดีนะคะป้องกันการมองเห็นป้องกันโรคตาบอดกลางคืนนะคะวิตามิน E นะคะตัว E เนี่ยบำรุงเรื่องผิวพรรณนะคะให้มีความชุ่มชื้นนะคะวิตามิน C ก็จะเป็นพวกช่วยให้ผิวกระชับนะคะมีโคคิวเทนด้วยโคคิวเทนเนี่ยจะเป็นตัวช่วยเพิ่มพลังงานให้กับเซลล์ของผิวเรานะคะเวลาเรามีพลังงานให้กับเซลล์ผิวของเราเนี่ยร่างกายเรา